ขณะนี้เวลา2ทุ่มกับอีก20นาทีเนาะจะอยู่ด้วยกันอีกไม่นานเอาวันนี้จะเล่าอะไรให้ฟังสักนิดหนึ่งครับท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพครับอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนะให้นึกก่อนคำที่อยู่ในใจของลุงเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 ชุดต่อไปนี้นะครับฟังให้ดีนะเดี๋ยวหลับตานึกก่อนคำที่หนึ่งนะเอาคำว่าควอนตัมเห็นไหมพูดคำว่าควอนตัมปุ๊บจิงจกก็ร้องซะอีกแล้วโอ้ครับคำว่าควอนตัมเนี่ยมันก็คือมันเริ่มจากศูนย์ตรงกลางเนี่ยเลขศูนย์นะครับแล้วก็ออกไปทางซ้ายก็คือหนึ่งขวาคือหนึ่งเห็นไหมครับภาวะควอนตัมนี้เป็นภาวะที่หนึ่งมันแลกเปลี่ยนอย่างนี้ให้นึกซะว่าใบหน้าของลุงเนี่ยคือเลขศูนย์กันแล้วกันนะนิ้วมือของลุงเนี่ยก็คือเลขหนึ่งการทำงานของควอนตัมมันจะไขว่อยู่เงี้ยจะอย่างเงี้ยนะไขว่อยู่เงี้ยแปลว่าเลขศูนย์มันเป็นหลักไอ้เลขศูนย์เนี่ยที่บอกว่าค่าคงที่ค่าคงที่ที่พูดเสมอนะครับเดี๋ยวได้ตั้งกล้องให้เรียบร้อยก่อนไอ้ตั้งขาหยั่งให้เรียบร้อยก่อนขาหยั่งเนี่ยก็แย่มันจะไปหลายเรื่องนะครับบอกให้ทราบไว้ก่อนเอาเอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องมากไปกว่านั้นฟังใหม่ครับใบหน้าของลุงนึกซะว่าเป็นเลขศูนย์นะครับไอ้เลขศูนย์นี่คือค่าคงที่ค่าคงที่นี่คือคำว่า PE หรือ Pure Energy นะครับส่วนควอนตัมที่เขาพูดถึงกับชาวโลกนี่คือหมายเลขหนึ่งสองข้างคือหนึ่งทีนี้ควอนตัมเวลามันทำงานแล้วมันจะอย่างเงี้ยควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมคิวติ้งมันจะอยู่เงี้ยแปลว่าไอ้เจ้าเลขศูนย์ไม่ได้เคลื่อนนี้ไปไหนมันยังนิ่งอยู่นะครับแต่เลขหนึ่งที่มันไขว้ไปไขว้มานี่แหละคือภาวะควอนตัมจำไว้ดีนะครับณวันนี้เวลานี้ทั้งอะไรทั้งกรอบของโลกในนี้ความจริงมันทำงานตรงนี้มานานนักหนาแล้วนะครับมนุษย์ยังไม่รู้จักภาวะควอนตัมแต่นักวิทยาศาสตร์พอเวลาเขามาพูดถึงเรื่องของควอนตัมเท่านั้นนะครับมันก็เป็นคลื่นฟังดีนะเป็นคลื่นพอเวลามันเร็วเข้าแล้วเนี่ยมันก็เป็นความถี่นะครับความถี่นี่นับไม่ทันนะครับไอความถี่ตรงนี้แหละฮะภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าเกิดดับจำเลยครับตรงนี้เกิดปุ๊บดับปั๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บเกิดปั๊บดับเกิดปุ๊บดับปั๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บมันเหมือนหัวใจของเรามันเต้นนะครับตุบตับตุบตับตุบตับทีนี้หัวใจเราเนี่ยถ้าหากว่ามันไปขยายไปยังกรอบของโลกอ่ะหัวใจเราโหมันเล็กนิดเดียวซึ่งลุงก็พูดเสมอนะครับว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งนี่เป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลกลับมาถึงสมองของเรากับหัวใจของเราไอ้เจ้าหัวใจของเราเนี่ยพอเวลาเราเรียนรู้ภายนอกเนาะการได้ยินก็ได้เห็นได้ยินได้เห็นได้ดมได้กินได้สัมผัสไอ้ตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจเข้าสู่ใจปุ๊บสมองบันทึกทันทีเลยมันจะมีความเร็วในระดับควอนตัมเลยล่ะครับมันเร็วมากควอนตัมก็คือเร็วระดับแสงความเร็วเท่ากับแสงไอ้เรื่องของแสงกับเรื่องของควอนตัมเนี่ยอย่าลืมนะเขาเถียงกันมานานมากนะครับนักวิทยาศาสตร์ยุคสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์ลูกสมัยนั้น
แสงกับควอนตัมแสงกับควอนตัมคำว่าควอนตัมมันจะมีมาก่อนนะมีคนพูดมาก่อนควอนตัมควอนตัมนะแต่พอเวลามาถึงไอน์สไตน์เขาไม่ได้เรื่องแสงเขาอธิบายเรื่องแสงได้เพราะฉะนั้นการยอมรับควอนตัมกับแสงแนวโน้มมนุษย์ก็เลยเข้าใจด้านแสงมากกว่านะพอเวลาพูดถึงแสงปุ๊บก็มันก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมีคำคำหนึ่งนะครับบอกว่า enlightenment enlightenment เนี่ยแปลว่าตรัสรู้หรือว่ารู้ทุกสรรพสิ่งนะทั้งในโลกทั้งในจักรวาลในแสนโกฏิจักรวาลรู้แสนโกฏิจักรวาลแต่สิ่งนั้นพระองค์จะไม่เอามาบอกมาสอนเพราะมันไกลตัวพระพุทธองค์ก็เอาเฉพาะเรื่องของโลกนี้มาสั่งสอนกันสั่งสอนกันปุ๊บพระองค์พูดคำว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับคำว่าเกิดดับเนี่ยมันมีคำคำหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้านะตรัสกับท่านอัญโญอัญญากนทัญญะณนะวันหนึ่งเวลานั้นแน่นอนโกนทัญญะก็ถือว่าทางโลกเป็นครูบาอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะในทางโลกทางโลกนะครับโกนทัญญะนะครับนะเป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะแต่พอเวลาถึงจุดหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้รับองค์ความรู้ที่เรียกว่าพระธรรมนะหรือว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองตอนนี้พระพุทธเจ้ากลับมาสอนมาบอกโกนทัญญะความเดียวครับคำนี้นะฮะสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดานั่นคือการเกิดดับนั่นเองงั้นการเกิดดับกับควอนตัมนี้มันจะเท่ากันแล้วก็แสงเหมือนกันนะฮะที่มันกระพริบเนี่ยความเร็วแสงเนี่ยมันคำพูดนี้เป็นคำพูดที่เหมือนกันมาตลอดเอาเหอะยังไม่มีใครที่จะอธิบายขยายความว่าเป็นสิ่งเดียวกันบัดนี้ลุงงอกก็เลยบอกว่าเป็นสิ่งเดียวกันเพราะอะไรเพราะลุงงอกจะใช้คำว่าใบหน้าลุงหงอกนึกซะว่าเป็นศูนย์เลขศูนย์นะครับไอตัวเลขศูนย์เนี่ยก็คือการหยุดเวลาการหยุดเวลาที่ว่านี้ภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าอากาลิโกไงอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาจิโกปัจจัตทังเวทิทัพโพวินยุหิติคำว่าอากาลิโกมันแปลว่าบอกว่าไม่มีเวลาก็ได้หรือทุกๆเวลาก็ได้ไม่เลือกเวลาก็ได้สถานที่แห่งนี้นะฮะผมบอกว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธรูปโอ้โหเยอะมากเลยนะครับผมยังไม่เคยเห็นสถานที่ใดในแผ่นดินสยามแห่งนี้หรือในโลกนี้ที่นำพระพุทธรูปตั้งแต่ยุคสมัยใดก็ตามทีมาอยู่ที่เดียวกันโอ้โหนี่เฉพาะพุทธรูปนะยังมีสิ่งอื่นอีกมันเกินเหตุเกินปัจจัยที่จะอธิบายได้นะครับผมก็เลยจะบอกว่าผมเริ่มต้นที่บอกว่าศูนย์ใช่ไหมครับค่าศูนย์นึกซะว่าใบหน้าผมนี่คือศูนย์ส่วนควอนตัมมันก็ทำงานอยู่แค่นี้เองคือไอ้นึกซะว่าหนึ่งความจริงความรู้เรื่องควอนตัมมันจะมาก่อนแสงนะครับมันจะมาก่อนไอน์สไตน์ในระหว่างยุคสมัยนั้นนะฮะเป็นยุคสมัยถกเถียงกันนะครับระหว่างไอน์สไตน์กับชื่อคนหนึ่งจำติดหูติดตาเอาว่ามาจากคำว่าแม็กพลังก์กันละกันเพราะควอนตัมมาจากคำว่าแม็กพลังก์เป็นนักฟิสิกส์นะชาวเยอรมันนะครับแม็กพลังก์มันมีแม็กพลังก์กับแม็กเวลคนเยอรมันเหมือนกันนะฮะแม็กเวลก็คือเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กโอเคนั่นถือว่ายอดเยี่ยมแหละนะครับส่วนแม็กพลังเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของคลื่นเนี่ยก็คือควอนตัมโอเคนะทีนี้ต่อมาก็มีไอน์สไตน์เข้ามาร่วมด้วยกันไอน์สไตน์เขาก็มาพูดถึงเรื่องของแสงทีนี้ครับนะครับจริงๆแสงก็คือควอนตัมนั่นอันเดียวกันควอนตัมเป็นพลังงานนะฮะจำไม่ได้ครับเป็นพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งมาทั้งคลื่นมาทั้งความถี่ทุกวันเนี่ยครับเป็นมาจากคำว่าควอนตัมทั้งหมดแหละโอเคนะแสงก็เป็นควอนตัมคือแสงเป็นพลังงานนั่นเองครับ
เดิมทีเดียวแสงเขาจะพูดว่าเป็นคลื่นแล้วก็เป็นอนุภาคแค่นั้นเองนะครับพอเวลาเป็นยุคของไอน์สไตน์ยุคของแม็กพลังค์เนี่ยก็บอกว่าแสงเป็นพลังงานโอเคนะส่วนไอน์สไตน์ย้ำเลยเป็นพลังงานแสงเลยนะครับนะก็มีคำว่าไม่มีอะไรเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงนะครับลุงบอกมีทั้งเท่ากับแสงด้วยแล้วก็เร็วกว่าแสงด้วยนี่ภาษาลุงงอกนะครับคำอธิบายมันเหมือนกับกำปั้นทุบต่อแน่นอนใช่ไม่มีใครเถียงหรอกครับว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงผมบอกว่าเท่ากับแสงมีแน่นอนสิ่งนั้นคือแสงต้องเท่ากับแสงเห็นไหมมันเป็นภาษาที่กำปั้นทุบต่อโอเคนะแสงต้องเท่ากับแสงเท่านั้นเองไม่มีอะไรเท่ากับแสงแต่แสงต้องเท่ากับแสงทีนี้กลับไปทีนึงแต่แสงนะมันจะมีสิ่งอื่นที่เร็วกว่าแสงด้วยสิ่งนั้นก็คือจิตที่ว่าจิตต้องบริสุทธิ์ด้วยทีนี้จิตบริสุทธิ์เป็นยังไงจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะจึงจะรู้ว่าค่าเลขศูนย์เนี่ยครับคืออกาลิโกเนี่ยครับนะก็แนวทางของพระองค์นะทีนี้ปัดไปหาพระองค์นะครับเพราะว่าภาษากำกับมีคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกคำว่าเอหิปัสสโกเนี่ยมันหมายความว่าเชิญสิครับเชิญมาดูเชิญมารู้เชิญมาเห็นโอปัญจโกอย่ามาแต่ตัวนะโยมนะเอากายมาด้วยนะเอามาทั้งกายแบบโยนิโสไงโยนิโสมาพร้อมกายพร้อมใจมารับรู้รับทราบรับฟังเนี่ยไอ้คำมาเนี่ยหมายความว่าหน้าวันพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนตัดในเรื่องนี้ลุงไม่เกี่ยวนะเพราะว่าคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัญจโกปัจจัตทังเวทิปโพวินยูหิติเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าคำนี้ลุงไม่เกี่ยวแต่ถ้าณวันนั้นถ้าหากว่าจะแปลความกับพระพุทธองค์เป็นผู้ที่พูดมาเองลุงก็แปลว่าเสียสว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เปล่งพุทธวจนะออกมานะบอกว่าอากาลิโกแปลว่าพระพุทธองค์ผมเชื่อว่าพระองค์อยู่ในบริบทที่มีค่าเป็นศูนย์นั่นเองครับนะก็บอกว่าค่าเป็นศูนย์ก็คือจิตบริสุทธิ์ที่ว่านี่ครับแล้วพระองค์ก็เปล่งว่าพุทธวจนะออกมาอีกทีนึงเอหิปัสสโกก็แปลว่าหลายคนและท่านมาสิมานะพิจารณามาดูมารู้มาเห็นมาให้สัมผัสตรงประมาณนั้นครับโอปัญจโกเอาใจมาด้วยนะทีเนี้ยมาพร้อมกายพร้อมใจนะแปลว่าน้อมกายน้อมใจมาดูมารู้มาเห็นมาตรงนะครับทีนี้ตรงไหนมาดูมารู้มาเห็นมาฟังพระพุทธเจ้าอะไรล่ะเปล่งพระพุทธวจนะมายุคสมัยนู้น 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยทีนี้ผู้ใดเข้าใกล้ทีเนี้ยผู้ใดได้ยินคนที่มีวาระบุญมากเนี่ยแป๊บเดียวเลยอย่างเช่นท่านโกณฑัญญะเห็นไหมครับได้ยินออกจากพระโอษฐ์จากพระโอษฐ์คำเดียวว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วดับเป็นธรรมดาคำว่าเกิดดับคำว่าเกิดดับเกิดดับคือภาวะควอนตัมจำเลยพอเวลาเดี๋ยวนะอย่าลืมนะมันผ่านเลขศูนย์เนี่ยดับเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ทีนึงก็เกิดใหม่ทีนึงเห็นไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นควอนตัมมันจะเกิดดับอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันไม่นิ่งถ้ามันนิ่งเป๊ะอย่างเงี้ยฮะมันนิ่งไม่ได้ควอนตัมทางโลกนิ่งไม่ได้จำไม่ได้ครับทางโลกทางรูปธรรมเนี่ยก็ได้ว่าสมมุติจะมันนิ่งไม่ได้นะพูดในหนึ่งบอกเกิดดับนี่ก็ใช่โอเคนะงั้นคำว่าเกิดดับตรงนี้มันก็มาอยู่ในหนึ่งในหนึ่งใน8ข้อนะมักมีองค์8นั่นเองครับที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยแปลให้มันชัดคำเดียวก็คือการเกิดดับนั่นเองแต่ถ้าหากว่าจะมันยาวขยายความยาวหน่อยก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของธรรมดาโลกใบนี้อีกให้มันย่ออีกทีนึงเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกใบนี้เหมือนกันนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิถ้าใครก็ตามที่เข้าใจในบทนี้ในจุดนี้ในสภาวะนี้เอาแค่เข้าใจนะก็ถือว่ามีบุญมหาบุญแล้ว
้าเข้าถึงจะขนาดไหนที่ว่านี่นะถ้าเข้าถึงอากาลิโกนะตามพระพุทธเจ้าตรัสมาโดยชอบพระองค์เองนั้นถ้าใครเข้าถึงสภาวะอากาลิโกเวลาเป็นศูนย์เนี่ยครับโอ้โหมันเป็นทุกอย่างอยู่ในทุกอย่างมันคือทุกอย่างที่บอกว่าเข้าองค์ที่เนี่ยและทุกอย่างทุกสิ่งนั้นอยู่ในวงล้อมของคำว่าอากาลิโกไหนไหมตรงนี้อยู่ในวงล้อมของคำว่าค่าของที่นั่นเองเพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคำว่ายุคนี้สมัยนี้วันนี้เวลานี้ก็แล้วกันวันนี้เป็นตรงกับวันอะไรล่ะลุงก็ไม่ได้ดูวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเท่าไหร่วันศุกร์ที่19มีนาคมพ.ศ. 2564ที่ผมบอกว่าผมมานั่งอยู่บ้านหลังหนึ่งหลังเนี้ยผมพูดเสมอว่าแถวเพชรบุรีนี่แหละเงี้ยแถวอะไรทำนองเนี้ยครับอย่าไปบอกเลยว่าอยู่จุดไหนกันแน่แต่สถานที่อย่างนี้มีพุทธรูปเยอะมากมายเพราะฉะนั้นการที่ผมจะมาพูดตรงนี้วันนี้เวลานี้กับสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ของเล่นหรอกครับบอกให้ก็ได้นะไม่ใช่ของเล่นนะครับเมื่อไม่ใช่ของเล่นแล้วทุกคนทุกท่านที่ได้กรุณาฟังลุงในขณะนี้ก็ขอให้เป็นลักษณะโยนิโสหน่อยครับโยนิโสน้อมกายน้อมใจหน่อยครับเพราะว่ามันก็ไม่มีการสูญเสียแต่ประการใดใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เวลาผมเริ่มต้นพูดปุ๊บจิ้งจกจะร้องทันทีนะฮะแป๊บเดียวเองนะให้รู้ว่าจิ้งจกทักทันทีเลยพร้อมๆกับยังพูดยังไม่จบเลยอ่ะจิ้งจกก็มาแล้วแป๊บๆๆๆใช่มั้งแต่ที่แรกแล้วนะเข้าใจมั้ยหวังว่าคงจะได้ยินร่วมกันในขณะนี้เอาล่ะแล้วมันจะไปนอกไปกว่านึงทีนึงสิ่งที่อยากจะบอกให้รู้ว่านาทีนี้ก็แล้วกันนะยังไงผมก็บอกว่าแผ่นดินสยามแห่งนี้มันเป็นแผ่นดินที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งอย่าลืมนะแผ่นสยามเป็นดินที่พระพุทธที่ดูนะที่พระเจ้าตากสินมหาราชมอบไว้ให้เป็นแผ่นดินพุทธบูชานะอย่าลืมนะครับจำนี้จำเลยครับเป็นแผ่นดินพุทธบูชาโอเคนะก็แปลว่าบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเจ้าบูชาพระสังฆเจ้าโอเคไหมครับให้อยู่ในกายอยู่ในใจให้อยู่ในจะบอกว่าจิตสำนึกก็ได้จิตใต้สำนึกก็ได้นะให้มันอยู่ในจิตสำนึกอยู่ในจิตใต้สำนึกให้ได้นะแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ลุงพูดในเวลานี้เอาแล้วเหรอไม่มีเสียงแล้วเหรอเอาละเสียงไม่มาแล้วก็โอเคนะจบพอดีฮะจบพอดีเอาไงคุณเอมรตาโอ้จินดาทำไมถึงลบศูนย์ล่ะฮะเสียงขอเสียงมีที่นี่เอาเสียงมีนี่ทางเบลเยียมก็เสียงภาพดีนี่โอเคเสียงไม่ขาดหายนะโอเคก็หวังว่าเสียงปกติครับโอเครับทราบครับก็หวังว่าขอจบแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเพราะถ้ามากไปกว่านั้นมันจะแตกประเด็นผมอยากจะสรุปไว้ว่าผมมานั่งพูดอยู่ในสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งเคารพบูชาอลังการจริงๆครับผมนะมันไม่ใช่เพียงแต่พระพุทธรูปนะที่ท่านเจ้าของบ้านได้จัดสรรเรียงเอาไว้อย่าง
โอ้ยอย่างลงตัวเกินนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะในแผ่นดินสยามแล้วก็ในโลกนี้ด้วยซ้ำไปนะครับในการที่จะมาเก็บกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็อย่างอื่นๆอีกล่ะมันไม่ใช่แค่นี้เฉพาะพุทธรูปอย่างเดียวนะผมจะบอกว่าเป็นเพียงเอานะ 100% เนี่ยตัดตอนเลยเป็นเพียง 10% เท่านั้นนะที่ว่าเนี่ยอีก90ยังโอ้โหเลยมันเกินบรรยายมาถึงวันนี้นาทีนี้มีเลข1 3ตัวเลข1อีก2ตัวนะครับในเนี้ยเรามาจบกันที่เลข1กันแล้วกันนะตามหน้าจอเนี่ยครับ1 3ตัวกับ1 2ตัวเอา1กันแล้วกันนะเป็นหลักเนาะเราจบตรงนี้โอเคโอ้110ก็ไปแล้วตรงนั้นเอาไว้ว่า1 3ตัวกับ1 2ตัวนะบวกกันเรียบร้อยแล้วเป็นท่านก็ไม่รู้นะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยว่าต่ออีกทีนึงอยากจะขยายความเพิ่มเติมผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวว่าผมมาพูดคำว่าโอ้โหลงผมจำลองหน้าผมเนี่ยเป็นเลข0อย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมแล้วก็ควอนตัมก็เลข1อย่างเงี้ยเป็นภาษานี่สูงมากเลยนะครับวิทยาศาสตร์ทราบไว้นะครับนะฮะอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี่บอกว่าไม่มีอะไรแต่มีเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงผมบอกว่ามีสิ่งนั้นคือแสงแสงมีแต่แสงเท่านั้นจะเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงแต่สิ่งที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงก็คือจิตความจริงจิตเนี่ยมันเป็นค่าคงที่มันเป็นพื้นที่หนึ่งให้แสงเดินทางไปซ้ำไปนะครับจิตเนี่ยครับถ้าจะว่าไปมันเป็นตัวกลางที่ให้แสงเคลื่อนที่ไปทีนี้ปลายสุดของแสงเนี่ยตามวิทยาศาสตร์ก็คือโฟตอนนะครับเพราะสิ่งนี้นะฮะที่ลุงบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะมันเป็นพื้นที่อันหนึ่งให้โฟตอนเคลื่อนที่หรือว่าให้แสงเคลื่อนที่นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าจิตบริสุทธิ์ที่บอกว่าเร็วกว่าแสงเร็วกว่าแสงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นค่าคงที่ให้แสงเดินทางไปได้นี่ภาษาลุงนะผิดขอได้ผิดผู้เดียวด้วยอ่ะที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นมาถึงวันนี้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสิวิไลจริงๆนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้อย่าลืมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้ซ่อนอยู่ในตัวของท่านทุกๆคนนะครับจำด้วยครับมีอยู่กับทุกๆคนทุกท่านอยู่แล้วค้นให้เจอหาให้เจออยู่ในตัวเองทั้งสิ้นในวันนี้เวลานี้นะครับหลายคนแล้วท่านไปหาจากนอกตัวเองหายังไงมันก็ไม่เจอหรอกภายนอกสุดท้ายก็มาเจอที่ตัวเองเช่นพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับพระพุทธองค์ไปไหนก็โอ้โหเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกสุดท้ายมันนั่งอยู่ใต้ต้นไม้อะไม่เจอตรงนั้นประมาณนั้นนะครับโอเคไหมก็เจออยู่กับตัวในตัวพระองค์เองเหมือนกันครับฉันนั้นก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยแล้วกันนะแล้วก็สิ่งที่ลืมไม่ได้นะวันนี้ก็ถือโอกาสบอกว่าโยนิโสน้อมกายน้อมใจนะลองพิจารณาตัวเองนะตอนนี้ต่อไปนี้นะครับขอให้ท่านน้อมกายน้อมใจน้อมกายโดยการกราบพระก็คือแบบอะไรจังคประดิษฐ์ใช่ไหมครับปลายเท้าถึงพื้นหัวเข่าถึงพื้นศอกถึงพื้นฝ่ามือถึงพื้นหน้าผากถึงพื้นครบ5จุดนั่นแหละครับเรียกว่าน้อมกายตรงนั้นกายต้องพร้อมๆตรงนั้นแล้วใจก็ต้องน้อมนำไปเสร็จแล้วจะนั่งจะแล้วก็ว่าสมาธิก็ตามใจตรงนั้นนะรู้ไหมทำตรงนี้ก่อนหลับก่อนนอนทุกๆครั้งอย่าลืมนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายกันแล้วกันนะถ้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีปู่ย่าตายายไม่มีเราณวันนี้แล้วเราท่านณวันนี้มาเจอกันหน้าจอขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลวไหลนะครับนะในการเดินทางมาที่นี่ผมมาเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแน่นอนนะมาดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับชื่อเรียกว่าอาม่าก็แล้วกันนะเป็นหลักเป็นแกนอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ลูกชายแล้วก็รวมทั้งแม่บ้านด้วยนะครับท่านทั้งสองก็ให้ความอนุเคราะห์ความจริงท่านอยากจะให้มาบ่อยนะ ลุงต่างหากไม่มีเวลามาพอ สักวันหนึ่งก็แล้วกันสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องนี้เฉพาะนะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นท่านจะรู้ว่าที่นี่มันคืออะไรมันคืออีหยังประมาณนั้นโอเคนะหมายเลขหนึ่งแล้ว111111โอเคจบนะขอวันนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบชีวิตชอบให้ได้ตามปกติก
ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอนะครับพร้อมๆกันอย่าลืมนะที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้แต่เดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ระหมนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ถือโอกาสเลยขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรหนึ่งก็พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑก็ขอให้ติดสอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบอะไรก็ได้ทั้งหมดก็ให้ได้รับปลอดภัยทั้งไปแล้วครับให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปแล้วครับโอเคไหมพร้อมๆกันนี้ก็บอกว่าสุขเถอะสุขเถอะชาวประชาลูกงอกลูกงอกเกินบ้าเกินบ้าและเกินบ้าabnormal and unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้ง around the world ด้วยเนาะเนาะเนาะเอวังก็มีแต่กับตัวนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big หรือ thank you really big really big โอเคนะเอาล่ะแค่นี้พอจบ